เริ่มจะมีแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์แล้วสำหรับคดีของน้องปอนนะคะแต่ในกรณีของเรื่องที่ก่อนหน้านี้ค่ะมีการข่มขู่พยานและแม้ว่าเมื่อวานนี้นะคะมีการจับกุมผู้ต้องหาแล้วศาลเนี่ยก็มีการสั่งนะคะว่าไม่ให้พยานที่มีการปล่อยตัวไปเนี่ยไปยุ่งเกี่ยวกับพยานก็ตามแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปติดตามเรื่องนี้กับรายงานของ Smart News ข่าวเที่ยงที่นำมาฝากในวันนี้ค่ะที่เขาร้องมาคือมีข่มขู่ครับก็เขาไปแจ้งความที่โรงพักชะอำวันนี้ฮะการข่มขู่พยานยังเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ตำรวจให้ความสำคัญกับคดีของน้องปอนนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรที่ถูกรุมแทงจนเสียชีวิตอย่างโหดเหี้ยมแม้ว่าล่าสุดเมื่อคดีถูกโอนมาอยู่ในความดูแลของกองปราบปรามแล้วจะมีความชัดเจนขึ้นอย่างมากจนมีการรับสารภาพของผู้ลงมือใช้ไขควงแทงที่เหนือกกหูขวาของน้องปอนซึ่งเป็นสาเหตุให้น้องปอนเสียชีวิตซึ่งผู้ลงมือก็คือลูกชายรองผู้กำกับโรงพักแห่งหนึ่งในแถบภาคอีสานครับให้การเขารับว่าเป็นคนบุกคนลงมือเขารับแล้วครับครับแล้วคนที่เหลือ25คนนั้นตอนนี้แจ้งข้อหาแจ้งไปแล้วฮะแจ้งไปแล้วฮะข้อพยายามฆ่าไม่ใช่การรักษาไม่ใช่แค่ฆ่าฮะร่วมฆ่าก็ซ่องโจรฮะก็ต้องเจตนาฮะอะไรนะฮะคัดค้านการประกันตัวไหมครับเดี๋ยวกำลังพิจารณาเอกสารที่แม่ผู้ตายเขาส่งมาฮะขณะนี้ผู้ต้องหาในคดีนี้มีทั้งหมด16คนเป็นชาย14คนหญิง2คนถูกแจ้งข้อกล่าวหา2ข้อคือร่วมกันฆ่าโดยเจตนาและซ่องโจรซึ่งข้อหาหลังเป็นข้อหาที่แจ้งเพิ่มเติมอันหมายถึงว่ากลุ่มผู้ต้องหามีการรวมตัวกันเพื่อกระทำการอันมิชอบด้วยกฎหมายโดยสมคบกันตั้งแต่5คนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดส่วนผู้เกี่ยวข้องกับการฆ่าน้องปอนอีก3คนที่คาดว่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องรวมถึงหลานของนักการเมืองยังอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานเนื่องจากพฤติการพบว่าอยู่ห่างจากที่เกิดเหตุถ้าดูจากผังแล้วมันจะมีถึง3นะครับแต่ว่าจะมีคนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับนักการเมืองซึ่งเป็นหลานซึ่งก็ตอนนี้ก็อยู่ห่างจากที่เกิดเหตุงั้นต้องดูรายละเอียดเพิ่มเติมอีกเยอะครับตรงนี้มีการกล่าวโทษมานะครับแต่ว่าต้องรวบรวมหลักฐานเพิ่มเติมครับเพราะว่าเขาไม่ตกในฐานะผู้ต้องหาในขณะนี้นะครับต้องรวบรวมหลักฐานเพื่อออกหมายจับต่อนะครับต้องดูผลการสอบสวนตอนนี้ครับว่าได้รายละเอียดเพิ่มเติมแค่ไหนผู้ต้องหาให้ความร่วมมือแค่ไหนแล้วก็นโยบายของชาด้วยครับประเด็นของผู้เกี่ยวข้องอีก3คนที่ยังไม่ถูกออกหมายเรียกอาจเชื่อมโยงกับการที่ญาติของน้องปอนเข้าแจ้งความต่อสถานีตำรวจภูธรชะอำจังหวัดเพชรบุรีวานนี้ว่าถูกข่มขู่จากผู้มีอิทธิพลซึ่งประเด็นนี้จะถูกนำมาประกอบในการยื่นคำร้องของคัดค้านประกันตัวที่ทางทนายและญาติผู้เสียชีวิตจะยื่นต่อศาลต่อไปอนุสรณ์ปรางทองถ่ายภาพทีมข่าว True for You รายงาน